สบายดีน้องๆ นักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักมดทุกคนพบกับสาวครูจุ่มจิ๋มเช่นเคยนะลูกเนาะสำหรับชั่วโมงนี้ก็ดีจะไปก้าวเข้าสู่บทเรียนสาวครูขอยงยอสมเสยน้องๆนักเรียนชั้นป .4 มดทุกคนที่ตั้งใจเรียนหนังสือเนาะฟังความพ่อแม่แก้เวียกบ้านแก้บทฝึกหัดให้สาวครูกดเป็นประจำหน่อยพวกหลานรักษามูลเสื้อการดูมันขยันทำเรียนต่อไปเด้อลูกเด้อก็ไปน้องให้พวกหลานเก็บอุปกรณ์การเฮียนนอกเขียมปื้มเกมบิ๊กเขียมซอขึ้นมาเฮียนพร้อมกันกับสาวครูเลยสำหรับมื้อนี้เราจะมาเฮียนวิชาคุณสมบัตินะลูกเนาะก่อนที่จะไปก้าวเข้าสู่บทเฮียนใหม่สาวครูจะพาพวกหลานมาทวนคืนบทเฮียนเก่าก่อนเด้อลูกเด้อพวกหลานยังจื้อได้บ่ลูกว่าสมองผ่านมานั่นเฮาเฮียนฮอดบทที่เท่าใดแล้วเนาะสำหรับสมองผ่านมาเฮาเฮียนฮอดบทที่12เนาะลูกเนาะหัวบทแม่นการนับถือกฎจราจรเนาะกฎจราจรหมายถึงหยังพวกหลานจื้อบ่ลูกกฎจราจรหมายถึงข้อกำหนดกฎระเบียบที่ทุกคนต้องปฏิบัติในการไปมาตามท้องถนนทางน้ำและทางอากาศเนาะอันนี้เป็นบทเรียนเก่าที่เฮาได้เรียนผ่านมาในสมองแล้วนี่เนาะสาวครูหวังว่าพวกหลานคงจะเข้าใจเนื้อในบทเรียนเนาะลูกเนาะสนั่นสมองนี้เฮาจะมาเรียนวิชาคุณสมบัติแมนบทที่13สามัคคีกับถูกสนเผาเนาะลูกเนาะในประเทศลาวเฮาเนาะประกอบมีหลายสนเผาบ่ว่าจะเป็นสนเผาม้งสนเผาลือหรือว่าสนเผากุมุลาวลุมลาวเทิงลาวกลางเนาะแต่ว่าถูกสนเผาด้วนแล้วแต่มีความสามัคคีหักแพงปองดองกันเสมือนอ้ายเสมือนน้องเนาะที่อยู่ในผืนแผ่นดินเดียวกันเนาะลูกเนาะอยู่ร่วมกันด้วยความสันติเนาะนี่แม่นการสามัคคีกับทุกชนเผ่าในประเทศลาวเฮาเนาะต่อไปสาวครูมีรูปภาพพวกหลานมาสังเกตเด้อลูกเด้อเนาะพวกหลานเห็นบ่เนาะแต่ละรูปภาพเนาะการนุ่งถือของแต่ละคนแตกต่างกันบ่ลูกแน่นอนเนาะการนุ่งถือของแต่ละคนล้วนแล้วแตกต่างกันเนาะเพราะว่าประเทศเฮาเนาะมีหลายชนเผ่าเนาะแต่ละชนเผ่ามีการนุ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไผ่ชนเผ่าลาวเนาะแต่ว่าล้วนแล้วแต่ละทุกชนเผ่าล้วนแล้วแต่แมนคนในประเทศลาวเฮาที่มีความสามัคคีฮักแพงปองดองกันเนาะถึงการนุ่งถือจะแตกต่างกันก็ตามแต่ความสามัคคีความฮักแพงก็ยังแน่นหนาคือเก่าเนาะลูกเนาะต่อไปสาวครูมีบทเรื่องที่จะมาอ่านให้พวกหลานฟังเนาะลูกเนาะบทเรื่องนี้มีชื่อว่าเสี่ยวหักเนาะลูกเนาะเสี่ยวหักสังเกตเบื้องเนาะ3คนนี้ซึ่งมาจากแต่ละชนเผ่าเนาะแต่ว่าจะเรียนอยู่ห้องเดียวกันมีความฮักแพงสามัคคีให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะลูกเนาะนี่แมนรูปภาพของเด็กหญิง3คนเนาะต่อไปสาวครูจะมาอ่านเนื้อในบทเรื่องให้พวกหลานฟังเนาะลูกเนาะฉะนั้นให้พวกหลานตั้งใจฟังเด้อลูกเด้อว่าเนื้อในบทเรื่องนี้จะเป็นแบบใดเนาะนางพรคำชนเผ่าลาวนางโป้ยชนเผ่ากึมมุนางเกียล้อชนเผ่าม้งทั้ง3คนเฮียนอยู่ห้องเดียวกันและบ้านใกล้กันพวกเขาทั้ง3คนฮักแพงและสนิทสนมกันดีมีอย่างก่อแบ่งปันกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำเฮียนและออกแหงงานทุกมือพวกเขาไปฮงเฮียนพร้อมกันแต่มือนั้นบ่เห็นนางเกียล้อไปฮงเฮียนหลังจากเลิกเฮียนตอนแรงนางพรคำและนางโป้ยจึงชวนกันไปแวเฮือนนางเกียล้อเมื่อไปฮอดเฮือนพวกเขาเห็นเกียล้อนอนห่มผ้าสั้นหนาวอยู่นางพรคำและนางโป้ยจึงเว้ากับพ่อแม่ของนางเกียล้อว่าลุงและป้าหี้พาเล้าไปหูหมอไวๆเล้าเป็นไข้แห้งได้พ่อแม่ของนางเกียล้อก็พาเล้าไปหูหมอนายหมอบอกว่าลูกของเจ้าเป็นไข้ยุงต้องได้นอนหูหมอแต่ละมือหลังจากเลิกเรียนนางพรคำและนางโป้ยก่อแวยามนางเกียร้ออยู่ห้องหมออาทิตย์หนึ่งผ่านไปนางเกียร้อก่อเศร้าไข้และไปโรงเรียนได้นางพรคำและนางโป้ยได้ช่วยกันอธิบายบทเรียนให้นางเกียร้อเพราะย่านลาวเรียนบ่ทันหมู่นางเกียร้อฮู้สึกดีใจหลายที่หมู่ให้ความฮักแพงและช่วยเหลือลาวอย่างจริงใจ
ครูประจำห้องเห็นสามเสี้ยวหักแพงกันหลายจึงเว้ากับนักเรียนในห้องว่าพวกเขาทุกคนต้องมีความสามัคคีหักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันบ่ว่าจะเป็นชนเผ่าใดก็ตามพวกเขาบ่ควรจำแนกกันต้องให้เกียรติเคารพนับถือซึ่งกันและกันคืออ้ายเอื้อยน้องในครอบครัวเดียวกันเนาะนี่แม่นเนื้อในบทเรียนลูกนอกของนักเรียน3คนที่เป็นหมู่ฮักกันถึงว่าจะมาจากหลายชนเผ่าเนาะแต่ว่าความสามัคคีการช่วยเหลือความจริงใจก็ยังหักแพงคือเก่าเนาะฉะนั้นให้พวกหลานเอาเป็นแบบอย่างเด้อลูกเด้อเฮาควรหักแพงปองดองสามัคคีกันเนาะให้ความช่วยเหลือหมู่เวลาหมู่บ่สบายอธิบายบทเรียนเวลาหมู่ขาดโรงเรียนนะลูกเด้อเฮามาต่อในบทเรียนเนาะประเทศลาวเฮาเป็นประเทศหนึ่งที่ประกอบด้วยหลายชนเผ่าซึ่งดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันโดยสันติทุกๆชนเผ่าพวกเฮาต้องมีความสามัคคีหักแพงช่วยเหลือให้เกียรติและเคารพนับถือยึดครองประเพณีวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเนาะนี่เนื้อในบทเรียนเนาะเป็นอะไรลูกเข้าใจเรื่องในบทเรียนบ่เนาะเจ้าครูอ้อมกับพวกหลานคงจะเข้าใจบทเรียนเนาะฉะนั้นเฮาจะไปก้าวเข้าสู่บทเรียนข้อต่อไปกันเลยเนาะลูกเนาะ